หญิงไทยแต่งงานกับต่างชาติสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสโดนโทษ6สถานอะไรบ้างภาพผู้หญิงสมัยอยุธยาหญิงไทยแต่งงานกับต่างชาติเป็นเรื่องปกติทั่วไปของโลกปัจจุบันแต่ในอดีตกลับเป็นข้อห้ามเด็ดขาดอย่างในอยุธยาสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกาทศรสอิศวรก็ออกพระราชกฤษฎีกาบัญญัติไว้ถึงเรื่องนี้ว่าหากหญิงไทยมอญแต่งงานกับต่างชาติต้องโดนโทษ6สถานเพราะมองว่าการปล่อยให้ราษฎรแต่งงานกับชาวต่างชาติโดยไม่มีขอบเขตจำกัดอาจส่งผลร้ายต่อแผ่นดินและพุทธศาสนาภาพสมเด็จพระเอกาทศรสเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาสู่กรุงศรีอยุธยาภาพเขียนบนผนังในพระวิหารวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระยาอนุศาสนจิตรกรจันจิตรกรเขียนเมื่อพ.ศ. 0.2474หญิงไทยแต่งงานกับต่างชาติโดนโทษ6สถานอะไรบ้างในกฎหมายตรา3ดวงเล่ม4ได้ระบุถึงเรื่องนี้ไว้ว่า13มาตรา1ราษฎรฆ่าแผ่นดินชายหญิงไทยมอญบอมิยำบอมิกลัวพระราชอาญาพระราชกำหนดกฎหมายเห็นพัดดุเข้ามาของเงินทองของมิจฉาทิฐิอันมาค้าขายแต่นานาประเทศนอกด่านต่างแดนแลยกลูกสาวยกหลานสาวให้เป็นเมียฝรั่งคาดว่าเรียกโปรตุเกสเพราะเป็นชนผิวขาวพวกแรกที่เข้ามาติดต่อในอยุธยาอังกฤษวิลันดาชวามลายูอันต่างศาสนาและให้เข้ารีดอย่างมิจฉาทิฐินอกพระศาสนาถ้านะว่ามันผู้นั้นเป็นเสี้ยนหนามในแผ่นดินและมันเอาใจไปเผื่อแผ่แก่ประจามิตรฆ่าศึกศัตรูหมู่ร้ายท่านให้ลงโทษ6สถานสถานคือสถาน1คือให้ฟันคอริบเรือนสถาน1คือให้จำใส่ตรูไว้กว่าจะตายสถาน1คือให้ริบราดบาดแล้วเอาตัวลงหญ้าช้างสถาน1คือให้ไหมจัดรอคูณสถาน1คือให้ไหมตรีคูณสถาน1คือให้ไหมทวีคูณอย่าให้ดูเยี่ยงกันเหตุใดจึงกล่าวดังนี้เหตุว่าพ่อมันดั่งพืชหวานลงเหนือแผ่นดินจะเป็นพืชผลสืบไปฝ่ายพ่อมันลูกมันจะเอากิจการบ้านเมืองไปแจ้งแก่นานาประเทศประเทศมันรู้แล้วมันจะคิดมาเบียดเบียนพระนครธานีขอบขันธเสมาพระพุทธศาสนาก็จะพลอยเศร้าหมองไปจนเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์การแต่งงานกับชาวต่างชาติก็ผ่อนปรนลงบ้างแต่ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรโดยเฉพาะในชนชั้นสูงอย่างกรณีของหม่อมคัทเธอรีนและสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภาพสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกับหม่อมคัทเธอรีนและพระโอรสพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ก่อนที่สังคมจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงความคิดและการแต่งงานกับต่างชาติไม่ว่าหญิงหรือชายก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน